พี่กับน้องทำไปแล้วเพราะฉะนั้นนะคะน้องใหม่ต้องทำความสะอาดห้องเองเป็นเวลา1สัปดาห์เด็กสามสาวของแม่ทำอะไรกันอยู่คะเนี่ยนอนเล่นค่ะนอนเล่นเดี๋ยวแม่จะออกไปข้างนอกนะคะไปรับคุณพ่อพี่ใหม่เดี๋ยววันนี้คุณพ่อจะกลับมาจากที่ทำงานนะให้ทุกคนนะคะเก็บกวาดห้องของตัวเองให้เรียบร้อยเข้าใจไหมค่ะแม่มาอยู่ต้องรีบเก็บของเก็บของเล่นเก็บอะไรให้มันเรียบร้อยนะลูกหนูก็ต้องช่วยพี่เก็บด้วยนะคะหนูเป็นน้องเล็กนะคะพี่ใหม่พี่ชมพู่ช่วยกันเก็บนะแม่งั้นหนูให้เจลลี่ตักผ้ากับจะทำยังไงก็ได้จัดการกันเองนะคะคุณแม่ไปแล้วนะจ้าบ๊ายบายทำไมแม่ต้องสั่งเราด้วยพี่ผู้อ่ะไปเก็บนู่นเลยไปเก็บเสื้อผ้าไปก็ช่วยกันสิใหม่ใช่ไหมเกลี่ใช่แล้วใหม่ช่วยไปสิไปเก็บเสื้อผ้ากันพ่อโกบาพี่ผู้พี่ใหม่ไม่ยอมช่วยคนอื่นเป็นไงกันบ้างทำความสะอาดห้องเรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะแต่พี่ใหม่ไม่ช่วยทำอ้าวทำไมใหม่หลับอย่างนั้นล่ะคะใหม่จ้างคุณพ่อมาแล้วนะคะแม่ใหม่ oh, no. อ้าวแม่มาอยู่นี่ใช้น้องใช้พี่ทำความสะอาดหรอแม่มาสิไม่ต้องเลยหมดเวลาแล้วใหม่จ้างหมดเวลาแล้วเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวคุณแม่ถามก่อนพี่ชมพู่ค่ะน้องใหม่ช่วยทำอะไรบ้างช่วยใครต่อนี้แล้วน้องใหม่ก็ไปนอนเลยค่ะโอเคประกอบของแค่นี้นะแล้วก็ไปนอนเลยใช่ไหมน้องใหม่เอางี้ดีกว่าแม่รู้แล้วว่าจะทำโทษยังไงอ่ะไม่ได้มาแล้วพี่ไปแล้วค่ะหนูขอโทษค่ะไม่ได้เราต้องมีการลงโทษพี่ๆกับน้องทำไปแล้วเพราะฉะนั้นนะคะน้องใหม่ต้องทำความสะอาดห้องเองเป็นเวลา1สัปดาห์แล้วพี่ๆน้องๆเนี่ยสามารถนอนบนเตียงได้เลยโดยไม่ต้องทำความสะอาดเย้โอเคหนูใหม่ต้องทำความสะอาดนะมาแต่พี่ยังคู่อะไปนอนกันดีกว่ามาถูกมาถูกปะพี่ชมพู่หนูเรามาเล่นกันดีกว่าหนูงี้ทำตั้งนานแล้วเนี่ยมาเล่นตุ๊กตาดีกว่าสำหรับละครเรื่องนี้นะคะเป็นเพียงแค่บทบาทสมมุตินะคะและเวลาเราอยู่ด้วยกันเราก็ต้องช่วยกันเก็บนะคะใช้น้องเกลลี่ทำอะไรใครรู้ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย